ดีใจไหมดีใจไหมวันนี้มันอะไรวันเสาร์วันที่เท่าไหร่ก็ครูเอ้ยนี่แม่เด้มาแม่แม่นั่งลงพ่อให้แม่นะครับวันนี้วันนี้วันเกิดที่อ่านนะคะให้แม่นะครับวันนี้วันที่30มิถุนายนวันนี้มันเกิดของพี่อันพี่อันกลับบ้านมาหาพ่อหาแม่หายายก่อนพ่อกับแม่พ่อมาพ่อพ่อกับแม่พ่อกับแม่นั่งเก้าอี้ก็ได้นี่พ่อกับแม่นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งไปตอดมานี่แม่นั่งนี่แม่แม่อันนี้มันมืดเลยไม่ใช่หนังก็พอแค่ให้แม่อวยพรให้อันตกความสำเร็จในทุกทำทุกอย่างบอกแม่ลูกคิดถึงบอกแม่อย่าโกหกแม่แม่ขอแค่นี้แหละแม่ไม่เคยคัดค้านให้ลูกบอกแม่อะไรที่ไม่ได้แต่แม่ไม่ทำให้แม่เครียดแม่ไม่สบายใจแล้วแม่เป็นตาลูกใช่ไหมแล้วเป็นอันดูอันต้องมาขอขมาแม่ตอนนี้มาขอขมาพ่อกับแม่คนความเป็นอะไรอย่าทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งทำหน้าที่ของตัวเองให้มันสมบูรณ์ไม่เคยทิ้งเราเป็นเทวดาอย่าลืมนะอาชีพพนักงานคือเทวดาเป็นอาชีพหลักที่มันถูกต้องชีวิตของลูกคนหลังนะทำอะไรก็ได้เป็นอาชีพเสริมแล้วแต่ขอให้จะเป็นทุกอย่างธุรกิจมันก็มีบางส่วนครูนี่ไม่ใช่ว่าเป็นง่ายๆลูกไม่ใช่ว่าโตได้ง่ายๆลูกนะตั้งใจที่เป็นตั้งใจจริงๆที่จะมีบุญญาในยังเราแค่2ปีก็จะจบเสร็จแล้วลูกแล้วก็ทำอะไรให้ดีที่สุดนะทำอะไรก็แล้วแต่งานถึงไม่ได้แต่ขอให้อย่าลืมอาชีพครูอาชีพเป็นพ่อทีมของชาติและเป็นอนาคตที่มันคงที่สุดรอดชีวิตจนถึงวันตายไปในดินก็ยังเป็นชื่อว่าครูกันทุกนะไม่ใช่ที่นี่ขอไว้เงินใหม่3,000ไว้พอได้